คุณหมอฝาแฝดของชัดชาติ7เรื่องของฉันชายชัดชาติฝาแฝดที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีคู่เหมือนที่ต่างอุดมการณ์รองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ชายาบุรุษที่แกร่งที่สุดในปฐพีหนึ่งในนักการเมืองที่เป็นขวัญใจรุ่นและชาวเน็ตมียอดฟอลโล่กว่า 700,000 ความคิดเห็นความสามารถของเขานั้นทำให้หลายๆคนชื่นชอบและชื่นชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเขามีพี่น้องฝาแฝดที่หน้าตาและลักษณะท่าทางเหมือนกันมากแต่ในด้านความสามารถและความเห็นทางการเมืองนั้นทั้งคู่มีความเห็นที่แตกต่างวันนี้ทางทีมงานของเราขอเปิดเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาทั้งประวัติรูปภาพวัยเด็กมาให้แฟนๆได้รับชมกันแต่เรื่องของฉันชายชัดชาติฝาแฝดที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีคู่เหมือนที่ต่างอุดมการณ์ฝาแฝดต่างอุดมการณ์ฉันชายชัดชาติรองศาสตราจารย์ดร.ชัดชาติสิทธิพันธ์มีแฝดพี่ชื่อฉันชายสิทธิพันธ์ถึงแม้พวกเขาจะมีลักษณะหน้าตาที่เหมือนกันแต่ในด้านความคิดก็มีเรื่องที่แตกต่างกันบ้างเช่นเรื่องการเมืองแต่ทั้งสองยังคงเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันและกันไม่เคยก้าวก่ายความคิดเห็นของใครที่เห็นต่าง1. ฉันชายชัดชาติลูกชายพลตำรวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์เมื่อวันที่24พฤษภาคม2509เป็นวันที่ฝาแฝดชายตระกูลสิทธิพันธ์ได้กำเนิดเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เขาทั้งสองเป็นลูกชายของพลตำรวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับคุณแม่จิตจรุงสิทธิพันธ์ปัจจุบันชัดชาติและฉันชายอายุย่าง53ปีชัดชาติเป็นแฝดน้องมีชื่อเล่นว่าทริปส่วนแฝดผู้พี่ฉันชายมีชื่อเล่นว่าทัวพวกเขายังมีพี่สาวอีกหนึ่งคนคือดร.ปรีชยาสิทธิพันธ์ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. ในวัยเด็กรักการอ่านนั่งหันหลังชนกันอ่านหนังสือวันละ2ชั่วโมงเนื่องจากคุณแม่เป็นคนที่เข้มเรื่องระเบียบวินัยเลี้ยงลูกแบบสมัยเดิมๆต้องแบ่งเวลาเป๊ะๆเรื่องการบ้านจะติวเข้มลูกๆต้องมีตารางเวลาที่ชัดเจนในการทำสิ่งต่างๆหลังเลิกเรียนของเด็กชายชัดชาติและเด็กชายฉันชายจะนั่งหันหลังชนกันแล้วอ่านหนังสือ2ชั่วโมงมีเบรกเล่นกีฬาดูทีวีบ้างด้วยความถูกปลูกฝังแบบนั้นทำให้พวกเขารู้สึกสนุกกับการอ่านหนังสือไปถึงขั้นเอาหนังสือของมหาวิทยาลัยมาอ่านกันในตอนนั้นที่ยังเรียนมัธยมอยู่เห็นอ่านหนังสือกันทุกวันแต่แฝดทั้งสองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กเนิร์ดอะไรขนาดนั้นเพราะสมัยโรงเรียนที่เรียนอยู่เตรียมอุดมศึกษาในด้านการทำกิจกรรมพวกเขาต่างผัดกันเป็นประธานสีคนละปีพอถึงช่วงสอบเอนทรานซ์เนื่องจากที่บ้านห้ามเรียนซ้ำกันฝาแฝดสองพี่น้องตกลงกันว่าใครจะเลือกเรียนอะไรและผลเรียนต่างก็ออกมาดีเยี่ยมทั้งคู่3. ฉันชายเลือกเรียนสายแพทย์มีความสุขกับการสอนหนังสือและการดูแลคนไข้ฉันชายสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้าปริญญาโทและเอกด้านโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบทางเดินหายใจจากสหรัฐอเมริกามีความเชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคปอดระบบทางเดินหายใจและทรวงอกปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทุกวันนี้เขามีความสุขกับการสอนหนังสือและการดูแลคนไข้ 4. ชัดชาติเลือกเรียนสายวิศวะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมติดดินที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีตอนแรกอยากเรียนหมอเหมือนพี่ชายแต่เพราะไม่ชอบเลือดและไม่ชอบเรียนวิชาชีววิทยาเลยไปเรียนวิศวะแทนและจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาครอบครองต่อมาได้รับทุนอนันต์มหิดลในระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโครงสร้างจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยหลังจากจบออกมาเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและเคยเป็นอดีตผู้ช่วยอธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ของจุฬาดูการก่อสร้างดูแลมาบุญครองและสยามสแควร์ประมาณ7ปีและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยหนึ่งในแคนดิเดตนายกเขามีภาพลักษณ์เป็นรัฐมนตรีติดดินได้ไลฟ์สไตล์ที่เขาชอบซ้อนจักรยานรับจ้างโหนรถเมย์
นั่งรถสองแถวโดยสารรถไฟออกตรวจตาราชการในพื้นที่ต่างๆรวมถึงการลงพื้นที่เพื่อตรวจปัญหาด้วยตัวเองหลายครั้งที่เขาไปตรวจงานตามองค์กรของรัฐโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านอกจากนี้ชัดชาติยังเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่เป็นเน็ตไอดอลโดยเริ่มจากภาพที่ชัดชาติเดินเท้าเปล่าถือถุงกับข้าวไปตักบาตรที่จังหวัดสุรินทร์ชาวเน็ตจึงได้ตั้งฉายาให้เขาว่ารมม.กระทรวงคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีจากนั้นก็เกิดเป็นกระแสบนโลกโซเชียลมีการทำภาพแต่งกายคอสเพลย์ต่างกันมากมายกระแสแรงฟีเวอร์มากๆถึงขั้นมีสติ๊กเกอร์ไลน์และเกมเป็นรูปของเขาพี่น้องที่อาชีพต่างกันคนละสายพี่น้องตระกูลสิทธิพันธ์ทั้ง3คนพี่สาวและน้องชายฝาแฝดต่างประกอบอาชีพกันคนละทิศละทางโดยพี่สาวรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชญาสิทธิพันธ์เป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมเป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตย์และชายเป็นอาจารย์หมอที่คณะแพทยศาสตร์และชัดชาติเคยเป็นรองศาสตราจารย์ที่คณะวิศวกรรมและเคยเป็นถึงผู้ช่วยอธิการบดีจุฬามาแล้วถึงแม้สาขาอาชีพจะต่างกันแต่ทุกคนก็ต่างเคยเป็นอาจารย์ที่จุฬาเหมือนกัน 6. บ้านใกล้กันแต่ไม่ค่อยได้คุยชัดชาติชอบส่งเมสเซจชวนพี่ไปวิ่งด้วยภาระหน้าที่ในการทำงานที่ต่างกันถึงแม้บ้านของแฝดทั้งสองจะอยู่บริเวณใกล้กันแต่ไม่ค่อยได้เจอหรือพูดคุยกันมากเท่าไหร่แต่ก็จะมีช่วงเช้าที่ชัดชาติส่งเมสเซจไปหาแฝดผู้พี่ชายชวนออกไปวิ่งกำลังกายกันบ้างโดยพวกเขาจะตื่นพร้อมๆกันไม่เกิน4:00และสิ่งที่ทำประจำคือการออกกำลังกายเพราะตอนเด็กๆ เคยอ้วนมาทั้งคู่เลยถูกปลูกฝังให้ออกกำลังกายมาตั้งแต่ตอนนั้นทำให้จนถึงทุกวันนี้นอกจากรักการอ่านพวกเขาก็ยังรักการวิ่งซึ่งทำอยู่เสมอ7. ฝาแฝดที่มีความเห็นต่างเรื่องการเมืองชันชายพี่ชายของชัดชาติเคยออกไปชุมนุมพรบ.นิรโทษกรรมในตอนนั้นชัดชาติถึงกับต้องออกมาโพสเฟซบุ๊กเพราะจะได้ไม่มีคนเข้าใจผิดว่าถ้าเห็นคนที่หน้าคล้ายเขาไปร่วมชุมนุมไม่ต้องตกใจเพราะนั่นไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอนแต่เป็นแฝดผู้พี่อย่างนี้จะเรียกว่าแฝดคนละฝาหรือแฝดคนละฝั่งดีเนี่ยรวมไปจนถึงครอบครัวของชัดชาติก็ไม่ชอบพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณแม่ที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์มาตลอดเคยมีการคัดค้านเข้ารับตำแหน่งรมว.กระทรวงคมนาคมของชัดชาติก่อนหน้านี้แต่โดยปกติแล้วเรื่องการเมืองที่บ้านนี้จะคุยกันน้อยมากถึงแม้ทุกคนจะเห็นต่างแต่ก็ไม่ก้าวก่ายความคิดเห็นของกันและกัน